พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1 คณิตศาสตร์เล่ม1โจทย์ปัญหาการบวกแม่ย่างกุ้ง8ตัวย่างกุ้งเพิ่มอีก4ตัวแม่ย่างกุ้งทั้งหมดกี่ตัวมาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์กำหนดอะไรโจทย์กำหนด1แม่ย่างกุ้ง8ตัว2ย่างกุ้งเพิ่มอีก4ตัวโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามแม่ย่างกุ้งทั้งหมดกี่ตัววางแผนนะครับแม่ย่างกุ้งเพิ่มอีกจำนวนกุ้งทั้งหมดต้องมากขึ้นแม่ย่าง8ตัวย่างเพิ่มอีก4ตัวใช้วิธีบวก8บวก4เท่ากับเท่าไรลองมือทำนะครับ8บวก4เท่ากับเท่าไร8บวก4เท่ากับ12ตอบแม่ย่างกุ้งทั้งหมด12ตัวนะครับตรวจสอบผลบวกที่ได้คือ12มากกว่า8และ4ซึ่งสมเหตุสมผลหรือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ12ลบ4เท่ากับ8แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะครับมาดูอีกสักตัวอย่างนะครับน้องมีสมุด6เล่มพี่มีสมุดมากกว่าน้อง5เล่มพี่มีสมุดกี่เล่มลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้นะครับทำความเข้าใจโจทย์โจทย์กำหนดอะไร1น้องมีสมุด6เล่ม2พี่มีสมุดมากกว่าน้อง5เล่มโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามพี่มีสมุดกี่เล่มวางแผนสมุดของพี่ต้องมากกว่า6เล่มใช้วิธีบวกนะครับ6บวก5เท่ากับเท่าไรลงมือทำ6บวก5เท่ากับ11ตอบพี่มีสมุด11เล่มตรวจสอบผลบวกที่ได้คือ11มากกว่า6และ5ซึ่งสมเหตุสมผลหรือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ11ลบ5เท่ากับ6แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะครับ